วันนี้ขอพูดสั้นๆนะตอนนี้เห็นคนไทยในประเทศไทยไม่ว่ารอการช่วยเหลือรอวัคซีนรู้สึกสลดใจที่เจ้าของประเทศคนไทยทุกคนเป็นเจ้าของประเทศเท่าเทีเทยมกันมีสภาพเหมือนขอทานซึ่งต้องรองรับทานที่เขาโปรยทานมาไม่ว่าวัคซีนหรือการช่วยเหลือต่างๆมีกลุ่มทหารที่ ทำตัวเป็นเจ้านายทั้งๆที่ตัวเองเน่ะเป็นกาวฝากของประเทศที่มาสูบเลือดสูบเนื้อเงินเดือนจากภาษีของประชาชนกระทรวงกลาโหมมีเงะมีงบเยอะที่สุดทั้งๆที่กระทรวงกลาโหมหรือกองทัพไทยไม่เคยไปสู้รบกับใครใครช่วยบอกหน่อยนะคะว่ากองทัพไทยเคยไปรบกับใครบ้างดิฉันโตมาอายุห้าสิบสี่ปีเนี่ยมีหน้าที่เป็นกาวฝากสูบเลือดสูบเนื้อ และณนะวันนี้บอกตรงๆว่ารู้สึกสงสารคนไทยในไทยเจ้าของประเทศมากๆโดยเฉพาะรู้เรื่องราวของวัคซีนที่จะเข้าไทยที่เขาจะให้แต่ไม่ถึงหมอไม่ถึงพยาบาลคนที่ทำงานเกี่ยวกับไวรัสแต่เป็นทหารแก่ๆกวดตายกับลูกเมีย ซึ่งไม่เคยรบกับใครตั้งแต่เป็นทหารเข้ามาเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างนอกจากฝึกเสร็จแล้วก็เลียนายเก่งแล้วก็ตำแหน่งก็ขึ้นมามีหน้าที่หลักๆเลยคือยึดอำนาจสั่งอาวุธสงครามมารถบรรทุกมาเอามาไว้ยึดอำนาจจากประทาชนอย่าให้ได้ยินอีกนะ ว่าใครมาแย่งวัคซีนของหมอและพยาบาลตอนแรกขึ้นว่าเฟกนิวไอ้สัตว์แลยยํำใครที่แย่งวัคซีนของหมอของพยาบาลซึ่งเป็นนักรบแนวหน้าตัวจริงขอให้ครอบครัวมันชิบหายพบแต่ความล่มจมวิบัติไปเจ็ดชั่วโคตรวัคซีนที่เข้าไปในตัวมันขอให้นำความชิบหายไปทุกอนุ สาธุเป็นไงบ้างคะประชาชนคนไทยที่เกิดภายใต้พระบารมีของราชวงศ์ที่ร่ำรวยมั่งคั่งอันดับหนึ่งของโลกไม่มีราชวงศ์ไหนเทียบเท่าแต่สภาพพวกคุณยิ่งกว่าขอทานการช่วยเหลือต่างๆมีแต่ประชาชนช่วยกันเอง รู้สึกสลดจริงๆนะเดี๋ยวจะรอฟังพี่นวัตตอนทุ่มหนึ่งนะคะฝากให้กำลังใจมาทุกๆคนนะต้องสู้ค่ะประเทศนี้เป็นของทุกๆคนออกมาคอเอาร่วมกับนักแสดงนักข่าวประชาชนทุกคนนะคะเขียนป้ายเลยว่าตัวเองเดือดร้อนอะไรอัดคลิปออกมาเลยว่าตัวเองเดือดร้อนอะไร และตอนนี้การที่ปล่อยชาวบ้านในกรุงเทพเข้าต่างจังหวัดมันเหมือนวางยาประชาชนชัดๆคือหลายคนติดเชื้อแล้วเอาไปติดชาวบ้านในมันควบคุมไม่ได้ถ้าทำอย่างเงี้ยคุณจําที่อู่ฮั่นได้ไหมเขาปิดไม่ให้ใครเข้าใครออกแม้แต่คนในอู่ฮั่นที่อยู่ข้างนอกก็ไม่ให้เข้าแต่ตอนนี้กําลังจะปล่อยให้ทั่วประเทศมันเป็นแผนการระยำของพวกทหารค่ะ นะคะลูกน้องเจ้าเน้นนะคะลูกน้องเจ้าทหารคือลูกน้องเจ้าซึ่งเป็นกาวฝากกัดกินเลือดเนื้อของประชาชนที่ทำงานทุกคนวันนี้คงมาฝากเบาๆนะคะเดี๋ยวป้าก็จะไปหาหนู่นนี่ฟังแล้วก็รอฟังคุณวัตรก็ฝากกำลังใจมาทุกๆคนนะคะฝากกำลังใจมาให้กับ คนที่ต้องการสู้เพื่อเสรีภาพความเสมอภาคพ,พาลัดอนภาพพวกเราอยู่ในต่างประเทศพวกเราได้รับสิ่งนี้อย่างเท่าเทียมกันป้าวันเพนสวีเดนคนนี้เป็นคนหัวดำที่อยู่ในสวีเดนแต่ป้าได้รับสิทธิก่อนคนหัวแดงที่อายุน้อยกว่าป้าเพราะเขาให้ตามความสำคัญไล่ลำดับอายุแต่ส่วนพวกทับหน้าเนี่ยได้กันก่อน แม้แต่คนดูแลคนเท่าคนแก่ก็ได้กันแล้ววันนี้เรามาเห็นแพทย์พยาบาลที่ต้องโดนแย่งวัคซีนไปให้พวกนายทหารในพลเกกแก่กับลูกเมียของพวกมันซึ่งไม่เคยทำอะไรให้ประเทศชาติมีอย่างเดียวไว้ผานเศรษฐกิจเอาไว้ผ่านงบประมาณของประเทศกูลังเกียดพวกมึง เวทนาพวกมึงนี่เหรอชายชาคนักรบที่ไม่กลัวตายเมื่อแม้แต่ไวรัสตัวเล็กๆมึงยังกลัวจนตัวสั่นไอ้เหียไอ้สัตส